ไม่ช่วยขอช่วยดีคนนกเงินที่เมื่อกี้ก็เงียบเพราะเสียงมันจะก้องนะเจออย่างระยะระยะแต่มันก็ใครพยายามตรงไหนมีอะไรผู้ใหญ่บ้านหนึ่งตัวหลักบอกไม่จำว่าเกิดมีปัญหาเป็นตายขึ้นมาเกิดมีสมมุติว่ามันสมมุติว่ามันไม่แน่ที่บอกไม่นะให้ช่วยก็ช่วยแต่ไปประมาณคือนี้ครับท่านขอบคุณมากครับขอบท่านมากครับต้องครับอ๋อคุณที่สองมาคุณที่สองยิงแป๊บเดียวนะครับผู้ต้องหาชื่อนายประชันนะประชันเขื่อนขวาก็คือผู้ต้องหาครับผู้ก่อเหตุครับเราเรียกการเริ่มลากเข้าไปตำรวจเวลาจะประมาณไม่เกิน5เมตรเขาบอกตอนไม่เกินประมาณช่วงที่ตำรวจมามันก็เลยเข้าเข้าในเยอะหน่อยแล้วเข้านี่กำลังจะลงจากรถไปซ้ำเลยหรือมันไม่แน่คืออาจจะเปิดจะได้ตัวมันอยู่แล้วอยู่ในนี้อาจจะเข้าตัวนี้ถ้าดูเป็นคนอย่างนี้อ่ะเรื่องประมาณนี้เดมอนเนี่ยเดมอนเอ๊ะเขาตั้งเรื่องนี้เลยในบาดแผลไม่มีเปิดดูว่าถ้าเกิดว่ากระสุนเนี่ยประมาณประมาณมันเกิดที่โอเคครับหมอนะครับโดนมีไหมครับอยู่คนนั้นออกก่อนกี่เป็นสิมันทำอย่างนี้เลยตรงนี้น่าจะหลอนนะรอด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 เพราะถ้าดีตรงนี้เร็วมันเราตรงนี้เราหายแล้วนี่โดนมันมีผลหลังเลยใช่ไหมพอหมอจีบก็เหมือนหัวมีปอกมันเนี่ยมันเป็นนุ่มมันหรือว่ามันมีตาแค่มันเป็นนุ่มผู้ตายในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาตรวจสอบเพื่อจะตักเตือนมาตรวจสอบที่ตรวจสอบก็บอกว่าก็จะคงจะเมาสุรามากก็เลยยิงยังไงมันก็รู้ตัวอยู่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงๆมีสามตัวละสามตัวรถของเขาใช่ไหมรถของผู้ตายตอนนี้ผู้ก่อเหตุนี้หลบหนีแล้วท่านหลบหนีตอนนี้เราจัดชุดสืบสวนกำลังไล่ล่าอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้ทางญาติพี่น้องเขาเนี่ยออกเสียงตามสายกระจายข่าวเพื่อให้มามอบตัวเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีปืนอยู่ดังขึ้นที่นั่นครับเสียงปืนประมาณสองสามนัดเสียงปืนดังขึ้นสองสามนัดสักพักก็เลยถึงหัวเป็นตายเนี่ยนะเดินมาหันก็ตายก็ไม่ได้ออกมาหัวล่ะหัวกันเนาะ
พอเสร็จเสียงปืนก็เลยออกมาดูคนเมาทั้งวันนะครับบ่มีไผมาสู่เสียครับแกอยู่คนเดียวนะแม่ก็ยังกลัวเลยสุขภาพจิตก็บ่ค่อยปกติแล้วครับนะน่ากลัวมีที่ไผปกติน่ากลัวมีไผกล้าเตือนกล้าอย่างเงี้ย